จิวารินก็น่ารักครับน้องน่ารักดีที่เราติดต่อมาเราตกใจไหมคะน้องแบบผมตกใจที่น้องติดต่อมาแต่ว่าไม่รู้สึกขัดใจเลยที่รับตั้งใจรับเพราะว่าอย่างที่ใครที่ได้ไปอ่ะก็จะเห็นอยู่แล้วว่าผมพูดจริงว่าผมอ่ะได้ยินชื่อน้องมาตั้งแต่ยุคหัวใจศิลาแล้วคือแบบแฟนคลับน้องอ่ะชอบส่งคลิปน้องมาให้ดูแล้วก็จะเอ็นดูเด็กคนนี้มาตลอดว่าเออคนนี้คือใครนะแบบรู้แค่ว่าเป็นศิลปินที่แบบไปอยู่ที่จีนแต่ว่าเป็นน้องคนไทยก็จะมีนิสัยแบบมีความคล้ายเราบางอย่างคือเขาชอบเล่นกับแฟนคลับตัวเองในแบบที่แบบที่ผมชอบอ่ะการเล่นอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนได้ไปเจอน้องจริงๆเป็นไงบ้างก็มีเก่งๆตอนกินข้าวครั้งแรกที่เจอครับตอนแรกคือนัดละลายพฤติกรรมนัดละลายพฤติกรรมดีกว่าจับตัวน้องเองผมก็มีความเขินมีความเก่งกันแล้วมันก็ทั้งคู่ครับและยิ่งผมเป็นคนนิสัยแบบอย่าเก่งใส่เพราะผมเก่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอเริ่มเข้าห้องอัดมันเหมือนเป็นโลกของเขาอ่ะเขาจะแบบได้เจอเขาอีกมูดนึงที่แบบว่าโอ้เสียงเพราะจังแบบเป็นดูเป็นศิลปินที่แบบเออเสียงเขาดีเนาะอะไรเงี้ยพอละลายพฤติกรรมเป็นไงบ้างแต่ว่าพอได้พูดคุยกันอะไรอย่างตัวน้องก็หายปะหายแบบหลังๆมีความเป็นกันเองขึ้นมากขึ้นไหมมากขึ้นครับจริงๆคือต้องขอบคุณพี่ที่เรานับถือพร้อมกันครับเอ๊ะคนเดียวกันคนเดียวกันใช่ให้เรามาทานข้าวเพื่อละลายพฤติกรรมใช่คือการมีพี่คนนั้นเป็นตัวกลางทำให้มันง่ายเหมือนสมัยผมละลายพฤติกรรมกับพี่แอฟผ่านพี่ป๊อปเลยมันก็จะโฟลว์ก็จะไปฟีลแบบนั้นไม่ถามในคนตรงกันเราว่าทำไมถึงเลือกเรามาเป็นได้ถามครับเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ผมควรพูดด้วยตัวเองมันดูเฮาเลี่ยนอ่ะก็เหมือนเลยว่าหมายถึงว่าเขาอยากตามใจสิ่งที่พูดอย่างให้ไม่น่าเกลียดเขาอยากตามใจตัวเองเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบเขาชอบเราวันนั้นก็มีโมเมนต์แบบแฟนเดย์10 นาทีอะไรอย่างงี้ด้วยอันนั้นน่ะมันสดครับมันไม่ได้อยู่ในการเตรียมมันก่อนใช่มันพุ่งขึ้นมาแล้วผมก็สายสดเหมือนกันเขาไม่ติดผมก็ตามซันนี่ได้แต่แฟนๆก็สุดกรี๊ดกันหมดเลยนะกินกันแต่แฟนๆเขาน่ารักนะผมพูดเลยว่าแฟนคลับซันนี่เป็นแฟนคลับของศิลปินอีกหนึ่งคนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแฟนคลับน่ารักแล้วเขาโชคดีที่เขาได้แฟนคลับกลุ่มนี้แล้วเราก็ถูกใจแฟนคลับเขาเหมือนกันถูกใจหมดเลยเออโดนตกไปเหมือนกันฮะไม่ไม่โดนเขาตกไปเหมือนกันแล้วเราโดนไหมก็สลับกันดีถ้าผมโดนตกเขาก็โดนผมตกบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีได้ร่วมงานกันอีกไหมโอ้ก็มีพูดทิ้งท้ายไว้แหละครับเพราะว่าพอทำกับน้องแล้วสนุกก็รู้สึกว่าถ้ามีโปรเจกต์อะไรที่มันแบบมีโอกาสอีกผมก็อยากเจอซึ่งน้องก็อยากเจอเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่รู้ด้วยที่น้องอยู่ที่จีนเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องรอดูก่อนดีว่าพี่ตอบให้คุณเจอฮะหมายถึงไปร่วมงานกับที่จีนไหมก็ไม่รู้อ่ะก็อาจจะต้องเป็นเรื่องอนาคตมากกว่าแต่ร่วมงานเขาเป็นแนวแบบเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปแล้วแบบการทำเพลงอะไรไหมหรือว่าเกี่ยวกับแสดงเลยเต็มตัวเลยผมว่าน้องไม่น่าอยากแสดงนะณวันนี้น้องน่าจะอยากเป็นนักร้องเท่าที่ฟังแต่ว่าผมว่าไปจอยแบบเนี้ยสนุกกว่าเพราะผมเองก็ชอบขึ้นที่มันดูเป็นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยจ้าเป็นแบบเกรทแขกรับเชิญใช่แล้วถือว่าน่ารักดีนะมีอะไรอีกไหมคะโอเคค่ะขอบคุณครับพี่ต่อยเสิร์ฟ